ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Sapping ค่ะวันนี้ Face Off ของ Dr. Sapping very special เลยนะคะอีกหนึ่งเคสแล้วค่ะที่ยินดีเข้าร่วมโครงการช่วยชาติโดยเฉพาะการทำศัลยกรรมปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าและจะทำให้ชีวิตของคุณอ้วนพี่สาวใจดีคนนี้เขาจะมีความสุขได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชีวิตของเธอกันนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เก็บตัวเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันแห้งเหี่ยวมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วไม่รู้จะสวยไปให้ใครดูคนรักของเธอก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องหมา3ตัวนะคะถูกดร.สิปิงเนี่ยกระชากออกมาจากหลุมในบ้านเลยค่ะ แล้วเธอก็พร้อมจะสวยกับโครงการ Face Off แล้วพี่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.เป็นยังไงคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่มีคนจะสนใจเลยละสิค่ะ ไปตามกันเวลาค่ะชีวิตมันแห้งเหี่ยวมากเลยนะแบบนี้ไม่มีคนรักใหม่เราก็รู้สึกไม่รู้จะทำสวยไปเพื่อใครหรือเปล่าก็มีส่วนนะคะก็มีส่วนใช่ไหมด้วยความที่ไม่มั่นใจตัวเองด้วยโอ้รักเดียวใจเดียวนะคะรักคุณสามีมากและในวันนี้มันขาดความมั่นใจผ่านมาหลายปีค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะหาข้อมูลแล้วมาเจอดร.สิปิงแล้วฉันจะสวยก็เหมือนพระเจ้าโปรดใช่ไหมขอพรไว้เหรอคะคงจะเป็นดวงถูกกำหนดไว้แล้วไม่เคยคิดเรื่องนี้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเป็นไปอะไรเนี้ยค่ะค่ะก็มาได้คุยกับด็อกเตอร์ก็อ้อเราก็มีช่องทางนะอะไรประมาณนี้ทำได้ทำไมฉันต้องห่อเหี่ยวอยู่คนเดียวในบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะสวยให้น้องหมาดูไม่ไปไหนเลยใช้ชีวิตรูทีนอยู่แต่บ้านนะคะเพราะฉะนั้น Face Off จะทำให้พี่อ้วนเปลี่ยนไปพี่อ้วนจะต้องรู้สึกอยากออกจากบ้านฉันอยากจะไปอวดหน้าใหม่ของฉันฉันอยากแต่งตัวฉันอยากแต่งหน้าฉันอยากไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆฉันอยากจะฟิตหุ่นให้ฉันดูเสียเชื่อดร.ป่ะเชื่อชัวร์ค่ะไม่มั่วนิ่มทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนี่เนาะแก้มที่หย่อนคล้อยนี่ฉีดซิลิโคนเหลวมาด้วยใช่ครับโอ้เยอะมากทุกสิ่งอย่างโหนกแก้มสูงและใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านข้างเห็นไหมคะนั้นเราจะยุบมันลงไปทั้งสองด้านนี้เลยด้านนี้ด้วยนะคะโอเคดูดไขมันดูดซิลิโคนเหลวที่เคยฉีดมากี่ปีแล้วคะ20ปีเนาะลองแก้มที่ลึกเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้นะคะยิ้มค่ะดูตีนกากันโอ้ยิ้มเพ้อไม่ต้องเสียดายมากหรอกตีนกาเยอะมากเลยพี่อ้วนจ๋ากำจัดถุงไขมันใต้ตาล่างออกรู้รอยตีนกาตรงนี้ก็จะได้ดีขึ้นด้วยเสร็จแล้วเหนียงค่ะดูดไขมันที่เหนียงออกแล้วก็ดึงคอให้ด้วยโอเคไหมคอก็จะได้สวยขึ้นหน้าจุ่มพิษหน้ามาคลอเคลียแถวๆนี้ถ้าเกิดผู้ชายเขาเห็นลำคอสีสวยเนียนๆนะคะกรอหนกคิ้วนะคะกระดูกหนกคิ้วตรงเนี้ยของพี่อ้วนเนี่ยมันสูงกรอมันออกยุบให้มันลงให้ต่ำลงกว่านี้เพราะว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงสวยหน้าหวานเนี่ยตรงนี้ต้องไม่สูงเพราะถ้าตรงนี้สูงมันจะเหมือนผู้ชายมันจะแข็งมันจะกลายเป็นหน้าผากแข็งทันทีเลยโอเคเราจะกรอตรงนี้ออกเนาะโอเครายการต่อไปเราจะดึงไรผมลงมาค่ะประมาณ 1.5 ซมถึง2เซมนะคะขอทานโทษค่ะตอนนี้หน้าผากมันกว้างมันเถิบอยู่มันดูแข็งรายการผ่าตัดต่อไปก็คือตอนนี้ลักษณะของริมฝีปากของพี่อ้วนเนี่ยมันจะเยอะมันจะคว่ำถูกค่ะมันจะทำให้เราเวลาพูดเนี่ยจะเห็นฟันได้น้อยนะคะยิ่งถ้าฟันของเราซี่เล็กยิ่งจะเห็นยากขึ้นและมันก็จะยิ่งลงมาเยอะขึ้นมันคือเขาเรียกว่ามันส่งสัญญาณความแก่ออกมาเยอะจะกำจัดปัญหานี้ให้ด้วยการยกริมฝีปากบนนะคะยกริมฝีปากบนเสร็จปากต้องสวยด้วยต้องได้รูปปากแบบนี้แน่จะทำปากยกมุมปากสไมล์ลิปอยู่เฉยๆก็จะดูเหมือนคนยิ้มอารมณ์ดีตลอดเวลาไงโอเคแล้วก็มาที่คางอีกเนาะคางไม่สวยมันไม่ได้สัดส่วนนะคะคางดูแบบว่ายืนๆแบบใหญ่ๆออกมาเนาะเราต้องจัดแต่งรูปทรงคางให้มันดูดีกว่านี้ครับ
จที่ได้คุยกับด็อกเตอร์ได้คำแนะนำจากด็อกเตอร์ทำให้ความคิดต่างๆที่เคยสะสมมาก็สรุปลงได้โอเคยายซิมคนนี้เขาไม่มีแล้วในโลกนี้ค่ะดูริ้วรอยดูโครงสร้างของใบหน้าหน้าแข็งหน้าแก่หน้ากระด้างกระด้างกระเดื่องมากเลยอ่ะ50วันนี้แก่เกินวัยค่ะอ่ะเรามาดูทีละจุดกันมานับรายการกันนะคะว่าทำไปทั้งหมดกี่รายการดีกว่าอ่ะเริ่มจากข้างบนเลย1พี่อ้วนเปลี่ยนไรผมใหม่นะคะโอเค2กรอหนวกคิ้วให้นะคะให้เป็นหน้าผากหวานละมุนเหมือนผู้หญิง3เก็บถุงไขมันใต้ตาล่างให้ถูกต้องไหมคะโอเคข้อที่4ดึงหน้าให้3ส่วน4แล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูดไขมันแก้มห้อยให้นี่ดูแก้มดิห้อยเป็นลูกเลยหูผิวหยาบด้วยยังกับผิวพระจันทร์เลยอะค่ะตรงเนี้ยเนาะโอเค6ดึงคอให้ดูคอแต่ก่อนสิพี่อ้วนขาโอเคค่ะเบสิกพื้นๆไปแล้วนะคะทีนี้มาไล่รายการยักษ์ใหญ่กันหนกแก้มแต่ก่อนใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้แฮปปี้ไหมคะค่ะลงมาหวานละมุนแล้วเนาะหายไปครึ่งนึงเนาะรายการที่7คือหนกแก้มให้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะเพราะว่าเป็นหนกผู้ชายค่ะโอเคยุบหนกเสร็จแล้วเนี่ยมีแก้ไขคางให้ด้วยทำคางให้ใหม่นะคะไม่ให้แหลมจุดๆแบบไม่เป็นรูปทรงแล้วเป็นเคิร์ฟหายไปค่ะนะคะจมูกแต่ก่อนเป็นไงคะอ่ะตอบเบี้ยวไหมเอียงเปล่าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกอะไรเล็กน้อยคะเนี่ยทั้งเอียงทั้งเบี้ยวมาทางเนี้ยมาทางขวาเนี่ยใช่เปล่าตอนนี้เป็นจมูกฝรั่งแล้วนะคะโอเคค่ะ10ค่ะยกริมฝีปากเพราะริมฝีปากตกและห้อยเราต้องทำให้ปากเผยเชิดขึ้นเซ็กซี่เซ็กซี่โอเค11ค่ะ11 11คือเก็บอู้แต่ก่อนปากตกเนาะเออดูดิมุมปากตกเย็บสไมล์ลิฟค่ะยกริมฝีปากขึ้นอยากปากสวยเหมือนด็อกเตอร์ไงได้ดั่งใจแล้วนะคะรายการที่12คือดูดซิลิโคนเหลวออกจากบริเวณใบหน้าแล้วมีคางด้วยไหมคางบางส่วนคางบางส่วนคางบางส่วนซิลิโคนเหลวที่แก้มแล้วก็คางบางส่วนนะคะที่ดูดซิลิโคนออกเป็น12รายการยักษ์ใหญ่อยากรู้ความรู้สึกทำผ่าตัดใหญ่ยักษ์ระดับนี้นะคะ12รายการทำพร้อมกันทีเดียวใช่หรือไม่จะไม่ให้คนไข้สลบเกิน6ชั่วโมงนะคะทำ12ไอเทม12รายการด้วยกันก็สลบไปประมาณ6ชั่วโมงคือเบ็ดเสร็จทุกสิ่งอย่างฟื้นขึ้นมาแทบไม่เป็นอะไรเลยอะบวมเยอะไหมนิดเดียวนะสวยตั้งแต่ทำเสร็จเลยโอ้ไม่ช้ำไม่อักเสบนะนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับศัลยแพทย์ของประเทศไทยก็รู้สึกว่าหมอมีความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็ทำให้เราเชื่อใจและไว้ใจได้ในการที่จะพึ่งความสวยความงามอย่างแท้จริงที่ได้จากคุณหมอค่ะของเมืองไทยเราเนี่ยค่ะเนาะทีนี้พี่อ้วนเคยคิดไหมว่าถ้ารายการผ่าตัด12รายการแบบนี้ของพี่อ้วนเนี่ยถ้าพี่อ้วนไปเกาหลีพี่อ้วนจะต้องเจอกี่ล้านเคยเช็คราคาบ้างไหมก็ได้ยินข่าวมาว่าเหมือนกันนะคะก็น่าจะหลายล้านอยู่แล้วก็ไหนจะเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่อเมื่ออะไรที่มันก็ต้องอยู่ระยะยาวคือดึงหน้าดึงคออย่างเดียวนะคะจริงๆราคาที่ผู้เข้าร่วมโครงการเล่าให้ฟังเนี่ยคือ3ล้านดึงหน้าอย่างเดียว3ล้านไม่มีดึงคอด้วยโรงพยาบาลชื่อดังของเกาหลีเลยยุบหนกแก้มอ่ะราคาเป็นล้านนะคะนะค่ะปื้มปริ่มใช่ไหมเราก็ดีใจที่พี่อ้วนเชื่อดร.ทุกรายการแนะนำอะไรทำทุกรายการเลยค่ะใครอยากสวยมากสวยมากก็ต้องทำมากหน่อยถูกไหมคะสวยน้อยหน่อยก็ทำรายการน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วใช่ไหมชีวิตมันเปลี่ยนยังไงยังไม่ได้ถามเลยชีวิตเปลี่ยนไหมหรอก็มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับบั้นปลายชีวิตก็ว่าได้นะก็รู้สึกมันก็ตึงมันก็เปล่งขึ้นมามันก็ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะสรุปง่ายคนเราจะทำศัลยกรรมเนี่ยต้องเหนือกว่าธรรมชาติเพราะนั่นคือสิ่งนี้คืออยากให้พี่อ้วนเนี่ย
ั้งให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อเตือนใจแล้วกันกับสาวประเภท2เหมือนเราว่าศัลยกรรมต้องเหนือกว่าธรรมชาติคือต้องทำให้เป็นธรรมชาติอย่าทำให้รู้สึกว่าหน้าแข็งเป็นพลาสติกค่ะจะบอกอะไรเขาดีคะสาวประเภท2เน้นถูกก็ต้นทุนของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะใช่ค่ะค่ะบางครั้งก็เจอหมอดีก็ดีไปเจอหมอไม่ดีก็ต้องทนทุกข์ทรมานหลายประเด็นที่หลายๆคนเจอกันนะคะก็อยากให้ใครที่อยากทำศัลยกรรมก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็มาปรึกษาด็อกเตอร์หรือว่าเข้ามาดูโครงการไว้ก่อนว่าเตรียมการไว้ว่าเราจะควรจะทำอย่างไรเตรียมการอย่างไรให้รางวัลกับตัวเองใช่ค่ะอย่างไม่ต้องรีบตัดสินใจที่จะทำอะไรบางครั้งสิ่งที่มันพลาดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันแก้บางครั้งมันแก้ได้แต่ก็ไม่ดีมากใช่ไหมคะมันเราทำในยุคนี้บางทีอาจจะแก้ได้ในยุคหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เวลาก็ผ่านไปเลย30-40ปีไปแล้วซึ่งก็มันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรแล้วนั่นจนกว่าจะมาเจอด็อกเตอร์ถูกไหมคะเหมือนใบหน้าที่อัดซิลิโคนใช้เต็มเปี่ยมก็ต้องอยู่กับความอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมมาเป็นเวลา20-30 ปีก็มาได้ทางคุณหมอที่ช่วยเจียให้มันเบาบางลงไปได้บ้างค่ะก็ทำให้มันก็รู้สึกว่ามันก็พอที่จะอยู่ต่อไปได้อีกสักหน่อยนึงไม่สักหน่อยหรอกค่ะปีนี้50แล้วนะคะก็ดร.ว่าอยู่อีกสัก50ก็แล้วกันร้อยนึงเหรอคะเอาร้อยนึงเลยนะคะอยู่กับน้องหมาดูแลคุณลูก3ตัวไปกันแล้วกันค่ะความสุขของเราณวันนี้ที่เรามีความมั่นใจมากกว่าเดิมทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครดูแต่เป็นการให้รางวัลตัวเองใช่ไหมให้รางวัลตัวเองค่ะแล้วมันสุขยังไงให้รางวัลตัวเองก็ทำให้ตัวเองสดใสทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำทำแก้ไขสิ่งบกพร่องในอดีตที่ผ่านมาบนใบหน้าบนอะไรเท่าที่เราสามารถจะทำได้ณยุคสมัยนี้มีให้คะแนนเต็มหน่อยสิคิดว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ดี35ก็รู้สึกมีความพอใจสูงค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆที่กำลังคิดที่จะทำศัลยกรรมในช่วงนี้พยายามมองหมอที่มีความเชี่ยวชาญลองหันมามองทำศัลยกรรมในเมืองไทยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะ